เรามาดูขากล้องกันฮะตัวไทรพอด3110นะฮะที่สั่งมาจาก Lazada ที่ราคาน่าจะ50กว่าบาทนะ55บาทถึง53เนี่ยมาดูความแตกต่างกันอีกอันนึงมันรู้สึกว่าจะ100กว่าบาทนะตัวใหญ่100กว่าบาทเนี่ยอันนี้100กว่าบาท100กว่าบาทก็จะเป็นโครงแบบน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรแบบนี้แล้วก็มีเหมือนกันมีตัววัดระดับน้ำเหมือนกันแต่สามารถถอดตรงนี้ได้ส่วนอันนี้ตัว50บาทนะดูฮะดูดำเป็นพลาสติกหมดฮะก็ดูกระด้างกระแดงนิดนึงอันนี้เขาแถมมาตัวตับโทรศัพท์ก็สามารถยืดได้เหมือนกันเดี๋ยวลองมายืดดูก็จะบอกบางหน่อยตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าแข็งแรงมากจะใส่นี่สำหรับคนที่งบน้อยก็ลองดูฮะแล้วได้เห็นมันถูกดีก็เลยลองสั่งมาเพื่อจะได้เอาไว้ใช้อีกหลายๆตัวมันก็จะประมาณนี้ก็จะอ่อนๆหน่อยอ่อนเลยล่ะอ่อนอ่อนมากพลาสติกก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับราคาราคาแบบแค่50บาท50กว่าบาทก็สูงดีนะใช้ได้แต่พอยืนแล้วก็แข็งแรงดีปรับขึ้นต่ำขึ้นสูงได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันก็ตามราคาก็ถ้าบอกว่าเราวางโทรศัพท์เล็กๆเนี่ยใช้ได้แน่นอนตัวหมุนอะไรก็มีแต่ก็อาจจะไม่ทนไม้ทนมือเท่าไหร่ก็คนใช้งานก็เบาๆมือนิดนึงอ่ะมันจะได้ไม่พังง่ายนะฮะถ่ายมาก็ดูดีนะใช้ได้รับน้ำหนักได้พอได้เลยฮะกดลงไปก็ยังไม่โยกเยกอ่ะแต่นี้รู้สึกว่าจะล็อกไม่อยู่นะล็อกไม่อยู่ลูดไปด้านนึงไม่อยู่จริงอ่ะไม่อยู่อ่ะก็อย่าไปกดมันแล้วกันก็ล็อกขาไม่อยู่ด้านข้างหนึ่งฮะเอากดลงไปมันก็จะลูดลงไปเพราะว่ามันล็อกไม่แน่นเลยโอเคถ้าบอกว่าเอามาใช้งานแบบชั่วคราวแบบขำๆที่พอได้50กว่าบาทฮะมันก็จะต่างกันกับอีกตัวนึงก็พลาสติกก็งานไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะถ่ายตัวนี้นะที่อันนี้100กว่าบาท100กว่าก็จะดูแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ตัวนี้ใช้มานานแล้วตัว100กว่ายืดความสูงได้พอๆกันนะจะจับเลยนี่อันนี้ร้อยกว่าดูงานพลาสติกอ่ะอันนี้อยู่พลาสติกตัวเล็กๆก็คนละแนวกันนะพลาสติกไม่เหมือนเลยนะฮะอันนี้ก็ดูแข็งแรงขึ้นนิดนึงแต่ความสูงก็พอกันเลยแต่นี้กดไงก็ไม่ลงฮะเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งแรงมากแต่นี้กดรูดไปข้างนะนี่รูดลงไปแล้วเอียงไปข้างเนี่ยขาหลุดไปแล้วอันนี้เพิ่งแกะมาใหม่ๆเลยโอเคแต่ถ้ามายืนเฉยๆไม่ต้องไปกดมันก็ใช้ได้เอสำหรับตัวนี้ไทรพอด3110นะราคา50กว่าบาทเนี่ยก็หน้าตาเป็นนี้สำหรับใครที่ลองซื้อดูก็ลองดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ